ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน วันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่กลับมาเลคเชอร์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เล่าภ้าไปประมาณหนึ่งแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องงบการเงินนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องงบดุลนะงบดุลงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงินนะครับซึ่งวันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าผมจําเป็นจะต้องอัดปกติผมจะไม่อัด ช่วงที่ตลาดเปิดแต่วันนี้มีความจําเป็นเนื่องจากสล็อตเวลาในชีวิตเนี่ยว่างแค่นี้นะครับดังนั้นถ้าเงียบหายไปแปลว่ากําลังขอซื้อหุ้นอยู่นะครับเพราะว่าหุ้นที่กําลังตามอยู่นี่ราคากําลังสวยงามน่าสนใจมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเงียบหายไปก็เป็นอันรู้กันนะครับว่าไปไปขอหุ้นอยู่อ่ะตอนนี้หุ้นมันก็กําลังยั่วผมอยู่นะครับก็ยังเปิดดูสตรีมมิ่งอยู่อ่ะนะครับเข้าเรื่องกันดีกว่า งบการเงินนะครับงบการเงินคืออะไรนะครับงบการเงินคือการบันทึกและแสดงข้อมูลกิจกรรมการเงินอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่ายนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นภาษ,าษาธุรกิจก็ได้นะครับหมายถึงว่าเวลาแต่และบริษัทบริษัทใดๆก็ตามนะครับที่เขาทำธุรกิจเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดในการจะสื่อสารกันว่าธุรกิจเขามีรายได้อย่างไรมีโครงสร้างเป็นยังไงบ้างที่เป็นเหมือน เป็นเหมือนคาเป็นเหมือนภาษาทางการเงินนะครับที่จะเล่าเรื่องราวว่าธุรกิจนี้ทําอะไรยังไงเนี่ยภาพที่ดีที่สุดก็คือการแสดงเป็นงบการเงินออกมานั่นเองนะครับเพราะว่าตัวงบการเงินเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสากลแล้วก็ใช้หลักพื้นฐานเดียวกันสามารถอ่านงบการเงินบริษัทใดก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับสำหรับนักลงทุนแล้วนะครับหรือว่านักบริหารธุรกิจ หรือว่านักบัญชีเนี่ยนะครับเราก็จะมองงบการเงินเ,เป็นเหมือนภาษาสากลภาษาหนึ่งที่สามารถใช้ในการสื่อสารภาพรวมของธุรกิจได้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เห็นภาพง่ายนะครับเป็นภาษาทางการไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับก็ เริ่มต้นนะครับประโยชน์ของงบการเงินนะครับงบการเงินเนี่ยประโยชน์ก็คือ1นนะครับก็จะแสดงการทํางานที่ผ่านมาเช่นปีที่แล้วมีกําไรเท่าไหร่นะครับขายดีไหมเป็นยังไงบ้างนะครับสคือแสดงฐานะการเงินในปัจจุบันอันนี้ก็จะคือเป็นตัวงบดุลก็จะคอยบอกว่าโอเคงบดุลตอนนี้มีหนี้สินเท่าไหร่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะบอกสถานะทางการเงินล่าสุดในปัจจุบันได้นะครับ อย่างที่3คือแสดงความน่าจะเป็นในอนาคตหลายครั้งเนี่ยงบการเงินเนี่ยเป็นการบอกหินอะไรบางอย่างหรือว่าให้คาใบ้อะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นนะครับเช่นบริษัทหนึ่งเนี่ยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับ400ล้านบาทนะครับแต่ขาดทุนต่อเนื่องมาทุกปีเลยปีละ1,000ล้านบาทปีเนี้ย เหลือ400ล้านก็อาจจะเดาได้ว่าเฮ้ยปีหน้าส่วนของผู้ถือหุ้นอาจจะติดลบอาจจะต้องเข้ากระบวนการฟื้นฟูแผนธุรกิจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการคาดเดาได้นะครับข้อที่4นะครับอันนี้เป็นข้อสําคัญที่หลายคนไม่ค่อยได้ดูกันก็คือเป็นเครื่องแสดงความโปร่งใสของคนนะครับซึ่งคนเนี่ยเป็นทั้งในแง่ของผู้บริหารบอร์ดบริหารนะครับหรือว่าคนทําธุรกิจใดๆก็ตามนะครับเพราะว่าตัว ตัวของงบการเงินเนี่ยมันมีหลายจุดที่จะสามารถจับดูได้ว่ามีการตกแต่งบัญชีหรือเปล่ามีการปลอมบัญชีหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าธุรกิจไหนบริษัทไหนเนี่ยมีการแต่งบัญชีการปลอมบัญชีเนี่ยนั่นก็แปลว่าไม่ได้เป็นธุรกิจที่คนที่อยู่ข้างในน่าจะมีความโปร่งใสเพียงพอให้เราน่าสนใจจะซื้อหุ้นได้นะครับ สุดท้ายคือใช้ในการแสดงข้อมูลการประเมินมูล,ลค่านะครับงบการเงินเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญเลยที่เรานําไปใช้ในการประเมินมูล,ลค่าต่อเพราะว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเหมือนอินดิเคเตอร์นะครับเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่า บริษัทนั้นนะควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแล้วนะครับอย่างพวกการวิเคราะห์เชิงไฟฟอร์สหรือว่า p พสเทลโมเดลหรือว่าตัว Business Model Canvas เนี่ยมันจะบอกได้ว่าแข็งแกร่งหรือไม่แข็งแกร่งนะแต่มันจะไม่สามารถบอกได้ว่า บริษัทนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งแล้วมันควรจะซื้อที่ราคากี่บาทแต่งบการเงินเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ชี้วัดได้นะครับวัดผลได้มันก็เลยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะนํามาใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นเกือบร้อเเลยนะครับข้อจํากัดของงบการเงินนะครับก็ข้อแรกนะครับก็คืองบการเงินเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีเฉพาะในอดีตและปัจจุบันเท่านั้นคือไม่มีข้อมูลอนา,นาคตซึ่ง การลงทุนของเราเนี่ยเราลงทุนอนาคตเนะมันเราต้องถือหุ้นเป็นอนาคตเราไม่ได้ถือหุ้นย้อนกลับไปในอดีตนะครับดังนั้นตัวของงบการเงินเองเนี่ยจึงมีปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามันบอกอนาคตไม่ได้100%เนะครับมันคือข้อมูลอดีตเกิดแล้วจบแล้วในในอดีตบริษัทอาจจะ ยิ่งใหญ่มากธุรกิจดีมากก็ได้แต่ปัจจุบันมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ทําให้เห็นว่าจริงๆรงแล้งบการเงินก็มีข้อจํากัดอยู่ในตัวเองนะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ําจริงๆเลยก็คือตัวงบการเงินเองนะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คนที่ใช้งบการเงินเนี่ย ตระหนักถึงเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเงื่อนไขสําคัญเลยแหละที่เราจะต้องใช้มันเพราะว่าถ้าเราไปเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้สมมุติว่าบริษัทกําไรดีมาตลอดเลย10ปีแล้วก็บอกว่าเออปีหน้าต้องกำไรดีเหมือนเดิม ผมเข้าใจว่ามันเป็นแนวโน้มได้มันก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่เรียน4.00มาทุกปีเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วปีหน้าก็มีโอกาสจะ4.00อีกไหมก็มีครับแต่มันก็ไม่ร้อยเเซ็หลายๆอย่างมันก็มีภาวัตปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องเราแวดระวังแล้วก็ต้องตีความกันนะครับข้อจำกัดข้อที่2นะครับก็คือนโยบายทางบัญชีเนี่ยมีหลากหลายนะครับหลายคนจะ ถ้าอ่านงบการเงินละเอียดๆหน่อยหรือว่าศึกษาเรื่องงบการเงินละเอียดๆหน่อยเนี่ยจะรู้ว่าอย่างบางบริษัทเนี่ยธุรกิจใกล้เคียงกันมากแต่มีมีวิธีการลงบัญชีต่างกันเนี่ยงบการเงินเนี่ยต่างกันได้มหาศาลนะครับตัวอย่างที่คลาสสิกสุดๆในตลาดหุ้นไทยก็คือตัว CPN กับ SF นะครับ CPN เนี่ย กับ SF เนี่ยก็เป็นผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเหมือนกัน CPM หรือเซนทรัลพัฒนานะครับก็จะพัฒนาห้างเซนทรัลนะครับส่วน SF เนี่ยตัวหลักๆของเขาก็คือเมกาบางนานะครับฟิวเจอร์เดเวล็อปเมนต์สองสองบริษัทนี้เนี่ยจะแบกอสังหาริมทรัพย์ไว้เยอะมากเพราะว่าเขาเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแต่ CPM เนี่ยจะใช้นโยบายการลงอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนเนี่ยนะครับด้วยนโยบายราคาทุนดังนั้นเนี่ยเขาจะบุกราคาทุนแล้วก็ตัดค่าเสื่อมแต่ SF เนี่ยจะประเมินมูลค่าตลาดนะครับก็คือต้องคิด DCF แล้วก็คิดลดกลับมาถึงมูลค่าเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้นๆดังนั้นเนี่ยตัวสังเกตได้ว่าตัวกำไรของ SF จะมีกำไร พิเศษขึ้นมาตลอดเพราะว่าเขาต้องประเมินมูลค่าใหม่ทุก3ปีตัว P/E ของเขาก็จะต่ํากว่าเพราะว่ากําไรเขาสูงกว่าซึ่ง C P N เนี่ยจริงๆเขานั่งทับสินทรัพย์ปริมาณมหาศาลอยู่เพราะว่ามันต้องตัดค่าเสื่อมต้องตัดอะไรด้วยเนี่ยครับก็เป็นภาพที่เป็นตัวอย่างให้เห็นละกันนะครับสครับข้อมูลหลายอย่างในงบการเงินเนี่ยเกิดจากการประมาณนะมันไม่ได้เกิดจากการความแน่นอนชัดเจน100%นนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบ นี่สงสัยจะศูนย์ก็ได้นี่สงสัยจะศูนยะ์น่ะมันก็คือประมาณไปแล้วว่ามันจะศูนย์ใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ศูนย์จริงๆก็ได้ดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นความที่เป็นการเป็นการประมาณขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนโยบายแบบอนุรักษ์นิยมเป็นหลักนะครับก็คือค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบอะไรที่จะทําให้งบดูแย่กว่าก็จะเอาอันนั้นเพราะว่าเหมือนก็จะช่วยปกป้องนักลงทุนนะครับไม่ให้มีการมองโลกในแง่ดีจนมากเกินไปกับ กับบริษัทนะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมของธุรกิจที่เราเห็นผ่านงบการเงินเนี่ยบางทีมันอาจจะแย่เกินกว่าความเป็นจริงก็ได้เพราะว่ามันมันผ่านเงื่อนไขาทางบัญชีหลายๆอย่างขึ้นมานะครับข้อที่4นะครับก็คือกิจการไม่ได้ถูกแสดงทุกแง่มุมนะครับอย่างที่ผมอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า มันมีข้อจํากัดอยู่ในตัวเองเหมือนกันเราไม่สามารถอธิบายทุกอย่างได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแบบงบการเงินงบกําไรขาดทุนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีการแยกรายได้ให้เราว่ารายได้มาจากช่องทางไหนบ้างเนะเราก็ต้องไปอ่านเองใน5้าสิบกขีดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับและข้อที่5เนี่ยอันนี้คือข้อที่สําคัญมากก็คือข้อมูลเนี่ยไม่สามารถเชื่อถือได้1 0อนะครับอันที่ผมอยากจะบอกเสมอว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์ก็จริงแต่มันก็ปลอมได้นะครับมันก็เคยมีหลายเคสหลายเหตุการณ์ที ออกอบการเงินปลอมนะครับซึ่งมันอาจจะปลอมโดยปลอมไปเลยปลอมตัวเลขไปเลยก็ได้หรือว่าจะแบบปลอมด้วยวิธีต่างๆซึ่งอันนี้ผมก็มอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดให้มากนักนะครับแต่ก็เพียงจะบอกว่าเราต้องเข้าใจอยู่เสมอว่าข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ยิ่งบริษัทมีความน่าเชื่อถือมากเท่าไหร่อ่ะมันก็มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้นเท่านั้นเช่นบางบริษัทอาจจะเชื่อถือได้สัก 99%บางบริษัทอาจจะเชื่อถือได้สัก70%อันนี้ก็แล้วแต่แต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเมื่องบผ่านตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยมันก็จะถูกการออเดดนะครับตรวจสอบงบโดยเ,เป็นบุคคลที่3ที่จะเข้ามาตรวจสอบว่ามีมีพฤติกรรมอะไรที่น่าจะเกี่ยวข้องก,กับการทุจริตไหมะนะครับดังนั้นเนี่ยตัวงบการเงินในบริหุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงมากแล้วนะครับถ้าเทียบกับงบการเงินทั่วไปนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเราอาจจะโดนงบผักหลังก็ได้อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําใจงบการเงินนะครับผมขอทวนให้อีกครั้งก็จะมีทั้งหมด6งบด้วยกัน1คืองบแสดงฐานะทางการเงินหรือที่เราจะเรียกติดปากว่างบดุล2คืองบกําไรขาดทุนนะครับหรือว่าจริงๆแล้วคือมันเรียกทำเต็มว่างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีแล้วก็มี3มีงบกระแสเงินสด4งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนความเป็นเจ้าของนะครับหรือว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนเจ้าของ5หมายเหตุประกอบงบการเงินและ6 รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับวันนี้ผมจะสะโคบไปที่งบดุลเป็นหลักแต่จะเล่าค่อนข้างละเอียดดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอยากจะให้ลองฟังนะครับผมพยายามจะพูดถึงการประยุกต์ใช้และการตีความเป็นหลักอาจจะไม่ได้ลงเนื้อหาลึกถึงใจความเรื่องของการลงบัญชีหรือว่ามาตรฐานบัญชีโดยละเอียดแต่พยายามจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการเป็นนักลงทุนคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับในการอ่านงบ อ่ะเรามาดูที่งบแสดงฐานะทางการเงินนะครับงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสส่วนหลักๆด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือสินทรัพย์นะครับส่วนหนึ่งก็คือหนี้สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นสมการเบื้องต้นง่ายๆในการทํางบแสดงฐานะทางการเงินนะครับก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของผู้ถือหุ้นอันนี้เขาเรียกว่าการดุลกันหรือว่าสมดุลกัน2ฝั่งหุ้นงบการเงินนี้ก็เลยมักจะเรียกติดปากว่างบดุลนะครับ สินทรัพย์เนี่ยนะครับสินทรัพย์คืออะไรนะครับโดยนิยามพื้นฐานเอาง่ายๆนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากมันนะครับแล้วเราก็ต้องถือมันเป็นเจ้าของนะครับเช่นแบบเป็นเงินสดอย่างเงี้ยนะครับเป็นเงินเป็นโครงการเป็นใบอนุญ,ญาตต่างๆก็ับเป็นสินทรัพย์นี่สินเนี่ยก็คือสิ่งที่เราคาดว่าจะต้องออจ่ายหรือว่าเสียผลประโยชน์เชิงเชิง เชิงเศรษฐกิจกไปนะครับแล้วสุดท้ายส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนิยมนิยามอะไรมากนะครับก็เอาแค่คร่กกาวๆแล้วกันว่าเออสินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์อะนะมันก็เป็นภาพที่น่าจะเห็นกันว่ามันมันก็คือสิอมมส่งที่จะทําให้เราได้มันก็คือสินทรัพย์อะผมรจะอธิบายไงให้ม,มันจริงๆมันมีภาษา,ษาทำบัญชีนะไปหาอ่านได้มันก็จะละเอียดกว่านี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็หนี้สินก็คือเหมือนสิ่งที่เราจะต้องเป็นภาระที่เรรราาาจจะะะตะต้้ออองงชํ่ยนคับ ก็อยากอ่านบัญชีละเอียดก็หาหนังสือบัญชีอ่านกันนะครับผมจะพูดทีละอันนะครับสินทรัพย์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับก็คือสินทรัพย์ที่มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีมีระยะมีมีสภาพคล่องนะครับมีสภาพคล่องเอ่อ ต่ำกว่า1ปีนะครับหมายถึงว่าสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้คาดว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในเวลา1ปีส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยคาดว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่า1ปีนะครับนี่สินก็คือนีหนี้สินหมุนเวียนก็คือนี่สินที่จะต้องมีกําหนดชําระภายใน1ปีนี้สินไม่หมุนเวียนก็คือนี่สินที่มีกําหนดชําระมากกว่า1ปีนะครับประมาณนี้นะครับก็คือตัดที่ตัวเลข1ปีเป็นหลัก ตัวสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนะครับลูกหนี้การค้าสินค้าคงคลังเงินลงทุนนะอันนี้หลักๆคือเป็นตัวเ,เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับ อ่ะนะครับคราวนี้มาดูตัวแรกเงินสดนะครับเงินเงินสดเวลาเราเห็นเงินสดเราคือเราต้องดูอะไรบ้างหนึ่งคือเงินสดเนี่ยบอกถึงสภาพคล่องนะครับธุรกิจที่ดีต้องมีเงินสดอยู่เสมอหลายคนบอกอา้าวเ้าจะมีเงินสดทําไมละ่ะใช่ไหมทาไมไม่เอาไปทําอย่างอื่นจริงๆแล้วธุรกิจตลอดเนี่ยมันต้องมีการจะซื้อมาขายไปหมายถึงว่ามันจะต้องมีการจ่ายเงินเช่นซื้อวัตถุดิบนะครับจ่ายเจ้าหนี้การค้ามันจะต้องมีเงินสดอยู่ประมาณหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น working capital นะครับก็คือเป็นส่วนที่ใช้ในการ ใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจดังนั้นเงินสดส่วนนี้จะเป็นเงินสดสภาพคล่องนะครับก็จะต้องมีอย่างพอดีนะครับไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับโดยทั่วไปก็จะใช้ในการหมุนเวียนในการทําธุรกิจเป็นหลักนะครับถ้าเงินสดมีเยอะๆบอกอะไรได้อีกนะครับเงินสดนอกจากบอกสภาพคล่องแล้วยังบอกโอกาสในการลงทุนนะครับบริษัทที่มีเงินสดเยอะเนี่ยแปลว่าสามารถจะนําไปซื้อหุ้นบริษัทอื่นได้หรือว่าจะนําไปซื้อ สินทรัพย์ซื้ออาคารที่ดินและอุปกรณ์ไปขยายขยายธุรกิจได้นะครับดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยธุรกิจที่มีเงินสดเยอะเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบในเชิงของการลงทุนขยายธุรกิจมากกว่านะครับมากกว่าบริษัทที่มีเงินสดน้อยนะครับสภาพสภาพคล่องตึงตัวนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถจะขยายธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่ง ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่เราจะต้องสังเกตนะครับว่าเฮ้ยถ้าธุรกิจบอกว่าจะขยายตัวเท่านู้นเท่านี้เท่านู้นเท่านี้นะครับลองไปดูเงินสดของเขาหน่อยว่าเอ้ยเขามีเงินสดพอที่จะขยายตามความคิดเขาไหมความตามความตั้งใจของเขาไหมนะครับถ้ามันไม่มีมันก็อาจจะยากกว่าก็ได้นะครับอันที่3นะครับก็คือ เงินสดเนี่ยอาจจะหมายถึงโอกาสในการปันผลพิเศษนะครับหลายบริษัทเนี่ยจะมีเงินสดเหลืออยู่ในบริษัทมากเช่นบริษัทที่ทำธุรกิจแล้วมีกำไรเป็นกระแสงเงินสดนะครับเข้ามาค่อนข้างดีแต่ตัวธุรกิจมันค่อนข้างจะอิ่มตัวเป็นแคสคาวนะครับไม่สามารถที่จะขยายธุรกิจได้มากนักเพราะว่ามันก็เต็มตลาดแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นอีกพวกหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจ หรือว่ากิจาการที่เพิ่งได้รับเงินก้อนใหญ่มาเช่นเอาไปเพิ่งขายหุ้นล็อตใหญ่มานะครับหรือว่าเพิ่งขายกิจาการบางอย่างออกไปเพิ่งขายสินทรัพย์บางอย่างออกไปแบบนี้เงินสดตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปันผลพิเศษได้นะครับเวลานักลงทุนเก่งๆเขาดูกันเนี่ยเขาก็จะดูว่าเอ้ยบริษัทนี้มีเงินสดท่วมขนาดนี้อาจจะมีการจ่ายปันผลพิเศษออกมา,ออกมาเขาก็อาจจะซื้อเก่งกําไรไว้ก่อนพอมันประกาศเนี่ยนะครับหุ้นมันสน่วนใหญ่ก็จะขึ้นเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ยิวมันจะดีดมากนะครับก็ เป็นอีกหอย่างที่เราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับบางบริษัทก็มีเงินทั่วมาตลอดแต่ก็ไม่เคยปันผลพิเศษเลยก็ดองไว้งาน,นนะครับก็อันนี้ก็ก็แล้วแต่นิสัยของผู้บริหารด้วยนะครับข้อที่4ก็คือโอกาสในการควบรวมกิจการนะครับโอกาสในการควบรวมกิจการก็คือ อย่างที่ผมบอกไปว่าบริษัทที่มีเงินสดเยอะๆอะครับเขาก็มีโอกาสที่จะไปซื้อหุ้นบริษัทอื่นลงทุนในบริษัทอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเบสิกมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยอยากจะเก็บเงินคือเอาจริงๆอะผู้บริหารส่วนใหญ่ก็คือถือหุ้นบริษัทตัวเองเน,นะครับเพราะว่าโครงสร้างโครงสร้างกิจการในไทยส่วนใหญ่มันเป็น มันเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีใครอยากจะถือเงินสดไว้เยอะๆแบบไม่มีเหตุผลเพราะว่าเขาปันผลเขาก็ได้เงินด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีเงินสดเยอะเขาก็จะมักจะปันผลออกมาไม่ค่อยเก็บไว้หรอกนะครับการเก็บเงินสดไว้เนี่ยบางทีมันมีสาเหตุบางอย่างเช่นเขาเล็งจะซื้อกิจาการเลงจะขยายธุรกิจ แต่บางทีเขาไม่ได้บอกเราไงครับเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่อยากเปิดเผยหรือว่าการที่เขาไม่บอกว่าเขาอยากจะซื้อธุรกิจนั่นนี่อาจจะมีคู่แข่งมาซื้อตัดหน้าเขาก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์อเองว่าเอ้ยอาจจะถูกควบอาจจะไปควบรวมกิจกรรกิจการอื่นหรือเปล่า นะครับหรือในทางตรงกันข้ามอะ่ะมันก็มีโอกาสในการจะถูกควบรวมกิจการเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าบริษัทที่มีเงินสดเยอะๆอะ่ะเวลามีคนมาเทคนะครับเวลามีคนมาซื้อกิจการอะ่ะมันเหมือนได้เงินทอนใช่ไหมเช่นสมมุติว่าบริษัทหนึ่งมีมูลค่า ตามราคาตลาดพันล้านแต่คือคุณมีเงินสดอยู่ท่วมท่วมในบริษัท5้0ล้านอย่างเงี้ยแปลว่าจริงๆแล้วราคามันจริงๆมันคือ500ล้านนะครับก็คือเหมือนว่าลงทุนพันหนึ่งแล้วก็ได้คืนมา500ตัวธุรกิจจริงๆก็เหลือแค่500เองซึ่งลักษณะแบบเนี้ยเราเคยเจอในตลาดหุ้นไทยนะครับหมายถึงว่าเขาเรียกว่าแบบการ ซื้อหุ้นนะครับแล้วก็เอาเงินสดในบริษัทนั้นออกมาซึ่งบางทีมันแทบบางบริษัทนี้แทบจะเกือบเป็นแบบซื้อหุ้นฟรีเลยนะครับก็เคยเกิดขึ้นเป็นเคสตัดดี้หลายๆอันที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยนะครับข้อที่1 2 3 4 5ี่ข้อที่6นะครับก็เงินสดเนี่ยเป็นจริงๆแล้วมันมีข้อเสียนะครับเงินสดเนี่ยมีข้อเสียนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินสดเนี่ยเป็นแรงกดดันต่อความสามารถในการทํากําไรนะครับเพราะว่า เวลาเราคำนวณ ROA เนี่ยเงินสดเนี่ยมักจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ําที่สุดแบบไม่มีเหตุผลนะฮะเพราะว่าจริงๆเงินเงินสดอะ่ะมันก็ทําอะไรมากไม่ได้นะครับฝากธนาคารก็ได้ดอกเบีย้ยแบบต่ําเตีย้ยเรียรดินนะครับปกติแล้วธุรกิจเนี่ยเขาจะควรจะมีผลตอบแทนจากสักเอ่อผลตอบแทนจากสินทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่า ค่าเฉลีย่ย average ของธุรกิจเนี่ยประมาณ10%นะครับกลางๆนะครับเอาไปลงทุนแล้วได้10%นะครับก็คิดสภาพเหมือนเรามีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าก็ได้สัก5% 8%นะครับดีๆหน่อยทำธุรกิจเสี่ยงกว่าก็10%คราวนี้เนี่ยการมีเงินสดเนี่ยมันก็ไปดึงไอ้ค่าความสามารถในการทํากําไรลงนะครับอาจจะเหลือเพราะว่าเงินสดมันทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ไปฝากธนาคารแล้วจะได้สัก1% 2%อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่า ความสามารถการทำกำไรก็ลดลงดังนั้นจริงๆแล้วในมุมมองของผู้ถือหุ้นเองนะครับการการที่มีเงินสดเยอะๆในกิจการแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับนั่นแปลว่าคุณกำลังเอาเงินไปจมแล้วคุณก็ไม่จ่ายคืนผู้ถือหุ้นถูกไหมถ้าคุณมีเงินแล้วคูคุณไม่มีโปรเจกต์คุณก็คืนมาคุณก็ปันผลออกมาแต่ถ้าคุณคือแต่ถ้าคุณมีเงินมีโปรเจกต อาคุณก็เอาเงินไปลงทุนใช่ไหมมันจะได้งอกเงยเอาไว้ผลตอบแทนให้เราล่ะคะหุ้นจะได้ขึ้นแต่ไม่ใช่เอาไปดองไว้เฉยๆนะครับมีหลายบริษัทมากที่เอาไปดองไว้เฉยๆจนตัวของ aoa ตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เขาก็ไม่จ่ายอยู่ดีอันนี้ก็เป็นนิสัยผู้บริหารเหมือนกันนะครับส่วนการลงมูลค่าทางบัญชีนะครับก็ลงมูลค่าตามหน้าตั๋วเลยก็เงินฝากนะครับตัวเลขตามหน้าธบเท่าไหร่ก็ลงเท่านั้นนะครับ อันนี้คือหัวข้อแรกเงินสดและรายการทเท่าเงินสดต่อไปนะครับลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้านะครับก็คือลูกค้าเงินเชื่อที่ยังไม่ได้ชนะํา,าชระเงินนะครับซึ่งก็เข้าใจง่ายเนาะก็เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ชําระเงินนะครับคราวนี้เนี่ยลูกหนี้การค้าเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บอกถึงความโปรง่งใสของธุรกิจได้เยอะแล้วก็เป็นปัจจัยพิคาดเรียกงี้ได้ไหมปัจจัยที่ค่าธุรกิจมา จำนวนมากแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราขายของนะครับเวลาเราขายสินค้าเนี่ยนะฮะตัวงบกําไรงบกําไรขาดทุนเป็ดเสร็จเนี่ยเขาจะรับรู้ด้วยเขาเรียกว่าเกณฑ์คงค้างนะครับเกณฑ์คงค้างเกณฑ์คงค้างหมายถึงอะไรเกณฑ์คงค้างหมายถึงว่าถ้าเราโอนถ่ายความรับผิดชอบในสินทรัพย์ใดๆหรือในบริการใดๆให้กับลูกค้าแล้วนั่นคือเราเกิดรายได้แล้ว ถึงแม้ว่าลูกค้าจะยังไม่ชําระเงินออกมาก็ตามนะครับเช่นสมมุติเราไปขายน้ําเราเปิดหน้าร้านอยู่นะครับเปิดขายน้ําอยู่แล้วก็มีคนมาซื้อมีคนมาซื้อน้ําเราแล้วเขาบอกเออติดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจ่ายแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะขายไปแต่เราไม่ได้เงินนะแต่ในทางบัญชีนี่เรารับรู้ไรายได้แล้วเพราะว่าน้ำเนี่ยมันถูก โอนถ่ายความเป็นเจ้าของไปให้ลูกค้าแล้วถึงแม้ว่าลูกค้าเดิอนออกไปแล้วจะสะดุดขาตัวเองทําน้าหกเขาก็ต้องจ่ายเงินเราอยู่ดีเพราะว่าเขารับผิดชอบไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าธุรกิจจะตกแต่งบัญชีเนี่ยวิธีที่ทําง่ายที่สุดก็คือขาย เงินเชื่อเยอะๆนะครับายไ,ไ้จะได้ดีกําไรจะได้ดีแต่ยังเก็บเงินไม่ได้นะเงินเงินสดยังไม่ไหลเข้ามานะแต่คือคุณมีสภาพงบกําไรขาดทุนค่อนข้างดีซึ่งโดยบริษัททั่วไปอ่ะโดยนัลกลงทุนทั่วไปอ่ะเขาจะชอบอ่านตังงบกาไรขาดทุนกันไงก็เออโอเคดูว่าได้กําไรก็พอใจแล้วนะครับก็ซื้อละนะ P/E ต่ํากําไรดีแต่ไม่ได้ไปดูจริงๆว่าเฮ้ยคุณภาพของกําไรมันดีเพียงพอหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องติดตามสถานะอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การค้าด้วยนะครับว่าอัตราการหมุนนมัน คงที่ไหมมันโอเคไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีในอันตราส่วนงบการเงินนะครับแต่โดยลักษณะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยลูกนี้กันค้าจะต้องมีการชําระเงินอยู่สภาพที่ใกล้เคียงเดิมนะครับหรือว่าชำระเร็วขึ้น โดยทั่วไปเนี่ยสภาพลูกนี้การค้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจการด้วยนะครับบางธุรกิจนะครับเช่นขายสินค้า B 2 C เนี่ยนะครับก็เป็น Business to Customer นะครับอย่างสมมติ CPO อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเน้นขายเงินสดนะครับดังนั้นเนี่ยอัตราการจ่ายมันจะต้องไวมากเพราะว่าซื้อแล้วก็จ่ายเลยนะครับแต่อย่างบางธุรกิจนะครับเป็น B 2 B หรือ B 2 G นะครับยกเวน้นอะยกยกอย่างแบบว่าอะ,อะไรเดีย ซินเนกอย่างเงี้ยซินเนกก็เป็นขายส่งใช่ไหมขายส่งอุปกรณ์ไอทีอย่างเงี้ยน,นะครับก็ลูกนี้คือคนที่ซื้อเข้าไปก็ต้องไปขายต่อก็ต้องให้เครดิตเทอมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ให้เครดิตเทอมลูกค้าก็ไม่ซื้อหรอกนะครับเพราะว่าเขาก็เอาเงินไปลงทุนไม่ไหวยอะไรเงี้ยน,นะครับก็ต้องดูว่าเฮ้ยอัตราการจ่ายนี่เนี่ยมันตรงตรงไหมนะครับอัตราการหมุนเวียนลูกนี้มันมันดีขึ้นไหมอะไรเงี้ย,ยน,น,นะครับคือคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปแล้วลูกลูกคือลูกนี้จ่ายเงินช้าขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีเหตุผลคือ บางทีเนี่ยการที่ลูกนี้จ่ายเงินช้าเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับก็ต้องลงไปวิเคราะห์เจาะลึกลงไปอีกว่าทำไมถึงช้าเช่นอย่างบางธุรกิจเนี่ยตะก่อนอ่ะเขาขายขายปลีกโดยตลอดเองคือขายเองมีหน้าร้านของตัวเองวันหนึ่งเขาเอาสินค้าของเขาเนี่ยไปขายในช่องทาง Modern Trade อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีโอ้โหมีเครดิตเทอมยาวมากนะครับแบบนี้ก็อาจจะเป็นปกติก็ได้เพราะไม่มีเหตุผลไงเหตุผลว่าคุณไปขายใน Modern Trade นะสัดส่วนรายได้ของ Modern Trade มันขึ้นจริงๆนะครับแบบนี้ก็ ก็โอเคอ่ะก็ฟังได้ฟังขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจอะไรเลยนะครับแล้วลูกหนี้จ่ายช้าลงเรื่อยๆอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจปกติถ้าสภาวะเศรษฐกิจแย่เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะ reasonable ก็คืออ่ะพอฟังขึ้นว่าโอเคคุณอาจจะสภาพเศรษฐกิจแย่ก็ขยายเทอมให้ลูกหนี้หน่อยไม่อยากให้เขาเป็นหนี้เสียเนื้อใหญ่เขามีเงินมาจ่ายนะครับแต่ถ้ามันมันไม่ได้ มันไม่ได้เกิดอะไรเป็นพิเศษอะสภาพเศษรษฐกิจก็ปกติแบบนี้ก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีแล้วว่าเฮ้ยอาจจะมีปัญหาในการเก็บหนี้หรือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าระยะเวลาในการเก็บหนี้เนี่ยกับความสัมพันธ์กับเครดิตเทอมเนี่ยควรจะไปในทางเดียวกันนะเช่นธุรกิจบางธุรกิจอย่างขายข้าวบนดินเทรดเนี่ยปกติเครดิตเทอมมันจะประมาณ60-90ถึงวันอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นระยะเวลาการเก็บหนี้อ่ะมันก็ควรจะสัมพันธ์กันนะระยะเวลาการเก็บหนี้เนี่ยก็สามารถดูได้ใน มันก็จะเป็นอยู่ในสรุปข้อมูลสารสนเทศของบริษัทนะครับอยู่ใน s e o t oh t s ก็เป็นอัตราส่วนทางการเงินตัวหนึ่งที่ดูได้ซึ่งมันก็ควรจะใกล้เคียงกันนะนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหตามหลักแล้วมันต้อง60-90บาวันแต่แต่ระยะเวลาการเก็บหนี้180บวันอย่างเงี้ยอา้าวทำไมมันนานขนาดนั้นล่ะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับลูกหนี้การค้าเนี่ยเป็นตัวหัวข้อสําคัญมากๆที่เราจะต้องอ่านหมายเหตุป,ประกอบงบการเงินประกอบเสมอนะครับเพราะว่า ลูกนี้เนี่ยมันมีการเอจิงนะครับหรือว่ามันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันมีการแก่ควาเสื่อมอายุนะครับลูกนี้การค้ามีลูกนี้การค้า1000บาทบริษัท A กับลูกนี้การค้า1000บาทบริษัท B อาจจะมีคุณค่าไม่เท่ากันนะครับถ้าลูกนี้การค้าบริษัท A1,000 บาทชําระตรงเวลา ออแต่ลูกหนี้การค้าบริษ,ษัทบออีผิดนัดชําระมาแล้วไม่เกิน3เดือนนะครับซึ่งตัวเลขไอ้การผิดนัดชําระการชาร์่าเคดิตเทอมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งเราจะต้องเข้าไปแกะดูนะครับว่าเฮ้ยเครดิตเขามีอัตราการจ่ายเป็นยังไงบ้างมีแนวโน้มที่จะผิดนัดชําระไหมอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก็คือต้องระวังลูกหนี้การค้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับโดยเฉพาะธุรกิจ ที่มันมีโครงสร้างซับซ้อนมากๆเนี่ยโดยปกติเวลาเขาทํางบเนี่ยเขาจะทางบรวมนะครับซึ่งพอทํางบรวมแล้วเนี่ยเวลาเขาแสดงออกมาเป็นงบการเงินเนี่ยครับทั้งงบดูลงบกำไราขาดทุนเนี่ยมันจะตัดรายการที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันออกนะครับแต่รายการเนี้ยมันจะไปแสดงอยู่ในอยู่ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินเช่นบางบริษัทลูกนะครับซื้อของบริษัทแม่ไปเยอะมากนะครับแล้วก็ค้างชําระอยู่หลายปีมากแบบนี้ก็ ดูว่าเอ้ยโปร่งใสหรือเปล่าทําไมถึงทําไมถึงขายของให้แล้วก็ให้เครดิตเทอมนั้นจังเอาเงินไปหมุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วิเคราะห์ได้ซึ่งจะบอกว่าลูกนี้การค้าเนี่ยเป็นช่องทางการไซฟอนที่ยอดนิยมสุดๆเลยนะครับก็คือหาใครมาซื้อก็ได้นะหาใครมาซื้อแล้วก็เขาโกงพอเขาโกงปุ๊บก็ตั้งสำรองนี้นี้ศูนย์แล้วก็ขาดทุนไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ก็เป็นช่องทางที่ต้องระวังนะครับแล้วก็ต้องติดตามนี่ศูนย์อยู่เสมอโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นธุรกิจ B2B นะครับคือถ้าเป็น B2C เนี่ยมันห่วงไม่ค่อยห่วงมากหรอกเพราะว่ามันขายสดไงมันก็จะไม่ค่อยมีนี่ศูนย์เพราะว่าก็ต้องซื้อมา,อาจ่ายเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นพวก B2B นะครับขายขายขายส่งแบบ business to business นะครับอันนี้ต้องระวังนี่สงสัยจะศูนย์หน่อยเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะ บางทีอาจจะเกิดการขาดทุนก็ได้แล้วมันอาจจะกดดันกําไรอย่างมากนะครับเพราะว่านี่สงสัยนี่สงสัยจะสูญเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรับรู้เป็นผลขาดทุนทันทีนะครับอ่ะต่อไปนะครับลูกนี้การขาจบแหละต่อไปเป็นสินค้าคงคลังครับสินค้าคงคลังนะครับก็คือวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิต แล้วก็สินค้าพร้องขายอันนี้นับเป็นสินค้าคงคลังหมดตั้งแต่เราซื้อของเข้ามาในบริษัทจนกระทั่งถึงว่าพร้อมจะขายแต่ยังขายไม่ออกอันนี้คือนับเป็นสินค้าคงคลังหมดนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการติดตามอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังนะครับอันนี้จะอยู่ในหมายเอออยู่ในอัตราส่วนทางการเงินเนอะเดี๋ยวจะพูดอีกทีว่าเอ้ยเราก็ต้องไปวิเคราะห์ว่าอัตราการหมุนเวียนเนี่ยมันดีไหมนะครับบริษัทที่หมุนเวียนสินค้าคงคลังแย่ลงเรื่อยๆนะครับ หมุนเวียนคือขายช้าลงเรื่อยๆเอาง่ายๆนะครับขายช้าลงเรื่อยๆเนีย่ยมันก็มีปัญหาว่าเออสินค้าเขาอาจจะขายไม่ดีหรือเปล่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับหมายถึงว่าคนไม่ชอบคนไม่ซื้อของเราหรือเปล่านะครับซึ่งธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันจะน่ากังวลมากคือสินค้าคงคลังเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องกังวลในธุรกิจที่เป็นกลุ่มเขาเรียกว,ว่ากลุ่มฟาสแฟชั่นนะครับฟาสแฟชั่นก็คือกลุ่มที่เป็นเหมือนธุรกิจที่ตัวสินค้าเองเนี่ยมันหมดอายุค่อนข้างจะเร็วยกตัวอย่างเช่นสินค้า แฟชั่นต่างๆก็ได้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับอย่างซาร่า S&M Uniqlo เวลาเขาเปลี่ยนฤดูกาลอ่ะมันก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมอย่างเช่นไตรมาสที่แล้วขายถุงมือหน้าหนาวแต่ไตรมาสหน้าขายบิกินี่หน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับการมีสินค้าคงคลังเยอะๆแปลว่ามันจะขายไม่ออกซึ่ง สินค้าพวกนี้เวลามันขายไม่ออกแล้วมันจะต้องเซลล์นะครับมันจะต้องลดราคาเยอะเพื่อที่จะผลักสินค้าออกไปให้หมดแปลว่ามันก็จะกดดันอัตราการทํากําไรนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่คนจะกลัวมากก็คือพวกสินค้าไอทีนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าสินค้าไอทีเวลาเปลี่ยนรุ่นแล้วอ่ะตัวของเก่าราคามันจะตกลงอย่างมากเพราะว่าคนจะไม่คนจะไม่นิยมเลยนะครับดังนั้นธุรกิจกลุ่มพวกนี้นะครับกลุ่มไอทีนะครับกลุ่ม IT กลุ่มไอทีกลุ่มแฟชั่นนะครับที่มี สินค้าค่องคลังเยอะๆนะครับก็จะเป็นความกังวลของนักลงทุนค่อนข้างมากนะครับว่าเอ้ยเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าที่จะทําให้ธุรกิจแย่ลงนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่ามันก็ต้องพิจารณาลักษณะสินค้าประกอบเสมอนะครับทุกสินค้าบางอย่างอ่ะมันไม่ได้เน่าสลายตามการเวลานะครับหมายถึงว่าสินค้ามันไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นหรือว่ามันมีปัญหามันก็คืนได้นะยกตัวอย่างเช่นพวก เออร้านค้าปลีกต่างๆครับร้านค้าปลีกที่เป็นซื้อมาขายไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นฝากขายหรือขายเครดิตเนี่ยนะครับเขาก็ฝากแล้วก็ คือถ้ามันของไม่มีปัญห,หาเขาก็คืนได้หมดอาย,อยุเขาก็คืนได้นะครับอย่างแมคโรเงี้ยสมมติแมคโรงง่ายๆด้สินั้าคงคลังเยอะแยะเลยนะครับแต่เขาขายอาหารแห้งเป็นหลักอาหารแห้งอาหารที่แช่แข็งอาหารที่มีไลฟ์ไทม์ยาวๆเนี่ยถ้าจะไปเปรียบเทียบกับร้านอาหารสดเนี่ยมันก็คือคนละเรื่องเนอะนะครับมันก็ต้องมีความน่ากังวลในแต่ละบิสซิเนสเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็ต้องดูลักษณะสินค้าลักษณะธุรกิจประกอบด้วย ซึ่งตัวอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องทราบก็คือว่าสินค้าคงคลังเนี่ยนะครับสินค้าคงคลังเนี่ยเกิดกําไรและขาดทุนได้นะครับถ้ามีเหตุที่แสดงว่าสินค้านั้นเนี่ยมีมีการเปลี่ยนไปของมูลค่าอย่างช <ๆ S 2> ัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นโรงกลั่นนะครับธุรกิจปิโตรเคมีธุรกิจค้าปลีกน้ํามันเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาจะสามารถเกิดกำไรขาดทุนจากสินค้าคงคลังได้ก็คือราคาน้ำมันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นตัว ที่ราคาน้ํามันลงเยอะๆนะครับหุ้นกลุ่มน้ํามันเนี่ยจะลงเยอะเพราะว่ามีโอกาสที่จะขาดทุนจากสินค้าคงคลังเยอะซึ่งเวลามันขาดทุนมันขาดทุนมหาศาลเพราะว่าเขามีตัวน้ํามันอยู่ในสต็อกเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจนะครับหรือว่าธุรกิจแฟชั่นหรือว่าธุรกิจไอทีเองเหมือนกันนะครับถ้ามันมันนานมากแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการตั้งสำรองเผื่อไว้นะครับเพื่อแสดงคุณภาพเพื่อแสดงลักษณะของธุรกิจจริงๆว่าเออมันมันดูจะแย่ลงนะก็ตั้งสำรองไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได อีกตัวหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึงนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ที่ผมชอบเหมือนกันก็นกคือว่าจริงๆแล้วสัญญาณสินค้าคงคลังเนี่ยเป็นสัญญาณของหนึ่งอย่างได้นะครับก็คือเป็นสัญญาณของยอดขายในธุรกิจ OEM โดยปกติธุรกิจ OEM นะครับหรือธุรกิจรับจ้างผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยเขาจะไม่ผลิตของทิ้งไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นของเฉพาะเช่นชิ้นส่วนยานยนต์อย่างเงี้ยมันใช้ได้เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นคือจะไม่มีใายผิด จะไม่มีใครผลิตสต็อกไว้เพราะว่าถ้าเขาไม่สั่งมันก็จะขายไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าสินค้าคงคลังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่นะครับมันมีลักษณะาการเพิ่มโตขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ในกลุ่ม O E M อ่ะเขาจะมองว่าเป็นโอกาสที่1คืออาจจะมียอดคําสั่งซื้อเข้ามาแต่บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือเปล่านะครับอาจจะรอแบบให้พร้อมก่อนค่อยพูดแต่นักลงทุนที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์กันว่าเออธุรกิจแบบนี้ไม่น่ามีสินค้าคงคลัง โตเกินกว่าปกตินะถ้าไตมาสไหนมันโดดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยแปลว่าอาจจะมีคําสั่งซื้อเข้ามาแต่เขาไม่บอกเพราะว่ามันคือการบอกก่อนอาจจะไปแบบเป็นเหมือนชี้นำโคการเงินอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเก็บไว้รองโการเงินออกทีเดียวก็ได้นะครับซึ่งมันก็อาจจะทํานายไตมาสนี้ไตมาสหน้าได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสินค้าคงคลังนะครับสินค้าคงคลังก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมจะเน้นการวิเคราะห์เป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้เน้นแบบลักษณะของการมานั่งมานั่ง อะไรอะมานั่งเข้าใจวิธีการลงอะไรเงี้ยโดยละเอียดนะก็จะมองการตีความนะครับสุดท้ายของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับก็ก็คือส่วนของเงินลงทุนนะครับเงินลงทุนเนี่ยเงินลงทุนก็คือเงินที่เอาไปลงทุนนะผมพูดกรรมทุกดินไปไหมนะครับก็ เงินลงทุนเนี่ยก็มีวิธีการลงบัญชีได้หลายแบบมากนะครับขึ้นอยู่กับสัดส,ส่วนผู้ถือสัดส,ส่วนการถือหุน้นแล้วก็สัดส,ส่วนการครอบครองกิจการนะครับจะลงเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมก็ได้เงินลงทุนในบริษัทย่อยก็ได้หรือเงินลงทุนในบริษัทอื่นก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ ยากมากนะครับที่จะอธิบายให้เข้าใจได้นะครับแนะนําให้ไปหาหนังสืออ่านเพิ่มว่าวิธีการลงวิธีการทํางบการเงินรวมทําอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการลงตัวเงินลงทุนในแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรรับรู้ได้ได้อย่างไรนะครับบางบางอันรับรู้ได้เฉพาะเงินปันผลบางอันต้องปรับปรุงราคาตลาดด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่ง,นงในการแต่ง แต่งบัญชีเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ถึงกับโกงนะแต่ก็บางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญพิเศษโดยเฉพาะบริษ,ษัทที่ถือหุ้นลูกเยอะๆนะครับเวลางบการเงินไต,ตรมาสไหนเขาแย่นะครับแต่ราคาหุ้นลูกเขาขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการซื้อขายเพื่อให้ปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ให้มีการปรับมูลปรับมูล,ลค่าเงินลงทุนนะครับเพื่อที่จะทําให้งบการเงินมันดูดีขึ้นดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ โดยเราสามารถวิเคราะห์กิจการที่ไปลงทุนโดยตรงเนี่ยเราก็ต้องไปอ่านในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับในงบดุลเนี่ยเขาก็จะบอกแค่ว่าเป็นเงินลงทุนเนาะแต่ถ้าเป็นในหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเป็นเงินลงทุนในบริษัทอะไรบ้างเราก็สามารถไปค้นหาได้เลยว่ากิจการเหล่านั้นอนะ่ะมันเป็นกิจการที่ดีหรือเปล่าน่าสนใจหรือเปล่าคุ้มค่าจะลงทุนหรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ไปดูข้อมูลใน set.or.ts นะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์และอยากไปอ่านงบเนี่ยก็ให้เสิร์ช g o o g l e ว่า dbd นะครับ ddoc bird b ddoc นะครับมันจะเป็นฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์พาณิชในอันนี้พูดได้แบบสำเนียงแบบพาณิชนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับมันก็จะบอกเราว่าเฮ้ยเขามีกำไรไหมขาดทุนเท่าไหร่ก็จะเป็นงบการเงินคล้ายๆกับงบที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละแต่มันจะละเอียดน้อยกว่านะครับแต่ก็เป็นประโยชน์เพราะว่ามันสามารถใช้ดูได้เหมือนกันนะ ต่อไปส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ผมจะพูดเดี๋ยจะมีแค่2ตัวหลักๆนะครับก็คือที่ดินอาคารอุปกรณ์กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปทีละอันที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับเวลาย่อภาษาอังกฤษเขาจะย่อว่า PPE นะครับซึ่งที่ดินอาคารอุปกรณ์เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะสำคัญมากนะครับในเชิงธุรกิจเพราะว่า มันเป็นส่วนที่เอาไว้สร้างรายได้เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้อสเซทในการลงทุนเช่นโรงพยาบาลธุรคมนาคมอะไรพวกเนี้ยนะครับมันต้องใช้สินทรัพย์ในการเอาไปสร้างรายได้โรงแรมเงี้ยนะครับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าดังนั้นเนี่ยตัว PPE เนี่ยจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับธุรกิจยกตัวอย่างเช่นธุรกิจอย่างเงี้ยโรงพยาบาลโรงแรมมันควรจะมีสัดส่วน PPE สูงถ้าเทียบกับ สินทรัพย์รวมเนาะแต่ถ้าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปคุณควรจะมีสินค้าคงคลังนะครับเป็นหลักถ้าเทียบกับสินทรัพย์รวมแต่ถ้าธุรกิจซื้อมาขายไปกลับกลายเป็นว่ามีที่ดินนะคะอุปก,กรณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็อาจจะเอ้ยตั้งคําถามแล้วว่าทําไมทําไมถึงเยอะนะครับผู้บริหารบางคนก็จะชอบสร้างตึกหรูๆนะครับให้ตัวเองอยู่เป็นที่ทํางานนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะแบบเปืองนะครับแล้วก็ เป็นผู้บริหารที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ใจผู้ลงทุนรายย่อยนะครับก็ใช้ที่ดีนะคะอุปกรณ์เกินสมควรนะครับก็ดูความเหมาะสมดูเป็นสัดส,ส่วนก็ได้ง่ายๆนะครับอย่าให้มันขัดตาจนมากเกินไปนะครับส่วนที่2ใเนี่ย PPE เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากในการบอกการเติบโตในอนาคตนะครับเพราะว่า ไม่ว่าจะขยายธุรกิจด้วยวิธีไหนเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่มาก่อเป็นอันดับแรกคือ PPE นะครับยกตัวอย่างเช่นจะขยายร้านค้าปีกก็ต้องเปิดหน้าร้านใหม่เนะาะจะขยายโรงงานก็ต้องสร้างโรงงานใหม่จะขยายสังหาริมทรัพย์ก็ต้องสร้างสังหาริมทรัพย์ใหม่นะครับดังนั้นเนี่ย PPE เนี่ยมักจะเป็น lead indicator ที่สําคัญในการเติบโตของธุรกิจถ้าธุรกิจไหน,นมีการลงทุนใน PPE อย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวโน้มเชิงบวกนะครับในด้านการเติบโตว,ว่าธุรกิจจะมีการเติบโตที่ดียังมีแนวโน้มที่สดใสนะครับคนก็ยังเลยผ ใน PPEU นะครับแต่ถ,ถ,ถ้าถ้าธุรกิจไหนไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อที่ดีนะคะรอุปกรณ์แล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนะครับหมายถึงว่าก็มีโอกาสจะเติบโตน้อยกว่านะครับกิจาการที่ต้องลงทุนหนักต่อเนื่องเนี่ย CF เอฟจะต่ำนะครับ Cash Flow จะต่ำก็คือก็คือก็คือหมายถึงว่าถ้าธุรกิจไหนเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตนะครับเช่น เ้วก็เป็นธุรกิจลงทุนหนักเลยนะเช่นพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยอันนี้นนถ,ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ลงทุนหนักคือต้องใช้เงินจนํานวนมากในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ฟีค่าโฆษจาต่ามากคืออาจจะมีกาไรก็จริงแต่มันไม่ได้มีม,ม,ม,มันไม่ได้มีเงินสดไหลเข้ามามา,มากนักเพราะว่าเขาจะเอาเงินที่ได้มาจากการทําธุรกิจนู่นนี่นั่นเนี่ย ไ่ลงทุนต่อดังนั้นเนี่ยฟีแคทโฟจะต่ำแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งปันผลที่น้อยกว่าแล้วก็ในเชิงการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยถ้าใช้วิธี DCF นะครับฟีแคทโฟที่ต่ำเนี่ยก็จะให้มูลค่ากิจการที่น้อยกว่าดังนั้นถ้าเรามองธุรกิจในเชิงของฟีแคทโฟเป็นหลักเนี่ยธุรกิจที่ที่ทรั์สิน PPE น้อยๆนะครับก็อาจจะน่าสนใจมากกว่าในในในเชิงมูลค่านะครับซึ่งตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอัตราหมุนเวียน รัส์สินนะครับอัตราเงินสินทรั์อ่าก็ต้องอัตราเออแอเซทเทอร์โนเวอร์นะครับควรจะดีขึ้นนะครับถ้าแอเซทเทอร์โนเวอร์ดีขึ้นเนี่ยแปลว่าเขาลงทุนแล้วก็เอาเอาสินทรั์เนี่ยนะครับเอาที่ดีนะคะอุปกรเนี่ยไปสร้างรายได้ที่ดีขึ้นในในต่าส่วนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ถ้ายิ่งลงทุนแล้วมันยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆยแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยแปลว่า Asset turnover เนี่ยมันไม่ดีหมายถึงว่าการลงทุนใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนครั้งเก่าๆออีกแล้วนะครับที่ดีนะครัุรูปกรณ์ที่ลงทุนไปใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ generate รายได้ให้ดีเท่าเท่ากับการลงทุนในครั้งเดิมๆนะครับก็อาจจะเป็นการบ่งบอกถึงการเติบโตที่ค่อนข้างจะดีคลายลงนะครับซึ่งที่ดีนะคะับรูปกรณกเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตัดค่าเสื่อมราคานะครับก็จะมีหลายแบบด้วยการมีทั้งเส้นตรงมีทั้งแบบเร่งมีทั้งแบบขึ้นกับกิจกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะจัดเป็น เรื่องแยกไปเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวอยู่ประมาณหนึ่งนะครับไม่งั้นเทนนี้จะยาวมากเดี๋ยวจะแยกไปเล่าเป็นเรื่องเป็นตอนหนึ่งไปเลยนะครับก็น่าจะลงภายในทิศนี้แหละนะครับก็อาจจะรอตามฟังน่าจะลงวันวันพุธไม่ก็วันศุกร์นะครับประมาณนี้ก็จะพูดแต่เรื่องค่าเสื่อมราคาอย่างเดียวนะครับอ่ะที่ดีราคาอุปกรณ์จบแล้วนะครับส่วนสุดท้ายของสินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับหลักๆที่เราจะเจอในงบการเงินเนี่ยจะมี2ตัวคือค่าความนิยมกับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนะครับค่าความนิยมคืออะไรนะครับค่าความนิยมคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสินทรัพย์นะครับที่เกิดจากการควบรวมกิจการนะครับเช่นธุรกิจหนึ่งนะครับมีมูลค่าทางบัญชีเนี่ยหนึล้านบาทแต่มีคนไปซื้อกิจการนั้นในราคา300ล้านบาทเพราะว่า เขาก็ขายตาม P/E ขายตาม DCF นะครับเขาไม่ได้ขายตาม P/BV เนะนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันจะมีมูลค่าส่วนเกินมา200ล้านบาทซึ่งมันจะไปลงในสินทรัพย์ไม่ได้เพราะว่าเวลาเขาลงในสินทรัพย์เนี่ยเขาจะต้องลงตามราคาทุนนะครับไอ้ส่วนเกินนี่แหละก็เรียกว่าค่าความนิยมนะครับธุรกิจที่มีค่าความนิยมธุรกิจที่ควบรวมกิจการบ่อยๆนะครับก็จะมีค่าความนิยมตรงเนี้ยเยอะนะครับมันทำให้สินทรัพย์บวมซึ่งเวลาเราคำนวณ P/BV อ่ะส่วนใหญ่เราจะต้องตัด ส่วนนี้ทิ้งด้วยนะครับโดยทั่วไปบางคนก็ให้เป็นสูตรเลยนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบละกันนะครับซึ่งการคาดการค่าความนิยมเนี่ยจะมีการตรวจการด้อยค่าทุกรอบบัญชีนะครับว่าเออค่าความนิยมนี้มีการด้อยค่าหรือเปล่าธุออธุรกิจของมันเนี่ยมีภาพที่ไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาถ้ามันไม่โอเคแล้วมันทําไม่ดีแล้วอย่างสมุดหน้าเหลืองเนี้ยนะครับช่วงหนึ่ง CSL ก็จะโดนปรับด้อยค่าลงมาเพราะว่ามันมันไม่น่าจะทําธุรกิจได้ดีเท่าเดิมอีกต่อไปนะครับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนะครับก็เช่นแฟรนไชส์สิทธิ์การเช่าสัมปทา,านต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องตัดจําหน่ายตามนโยบายทางบัญชีเช่นได้สัมปทา,านมาหมื่นล้านนะครับทำได้ท,ทําธุรกิจได้10ปีนะครับก็ต้องมีค่าตัดจําหน่ายไปอีกปีละ1,000ล้านนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าโดยละเอียดในเรื่องค่าเสื่อมราคาได้แหละเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับค่าตัดจําหน่ายนะครับอ่ะจบแล้วในส่วนของสินทรัพย,นพนพยนะ์นี่พึ่งสินทรัพย์นะนี่พึ่งสินทรัพย์ยังเหลือนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้นอีกซึ เออเหนื่อยจังเนอะทำไมเนื้อหามันเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับผ่านมากี่นาทีแล้วเนี่ยสีนาทีแล้วนะครับผมซื้อหุ้นไปหลายไม้มากแล้วขนาดที่พูดไปก็ซื้อไปพูดไปก็ซื้อไปนะครับแต่ก็แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะแต่ก็ยังไม่จบสักทีนะมันก็ยังวนเวียนอยู่นะครับขอมพักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปกันต่อตอนนี้ก็จะเหลือส่วนของนี้สินเนาะกับส่วนผู้ถือหุ้นนะครับอืมประมาณนี้หมายถึงว่าจะพยายาม เล่าภาพประมาณนี้นะครับเล่าภาพประมาณนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเยอะไปหรือเปล่าเนออเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นคอร์สที่ปกติผมสอนอะนะครับผมผมสอนออลงทุนเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะก็จะปรับบางส่วนให้มันง่ายขึ้นนะครับสำหรับมาฟังในพอดแคสต์ก็อาจจะมีเนื้อหาน้อยลงมาหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ลงรละเอียดทุกหัวข้อเพราะว่ามันก็โดนจํากัดด้วยเวลาเนอะเพราะว่าปกติเวลาที่ผมไปบรรยาย บรรยายเรื่องงบการเงินเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่ชั่วโมงล่ะครึ่งวันนะครับครึ่งวันหรือไม่ก็เต็มวันนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็ได้ครึ่งวันเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ก็พอพูดในพอดแคสต์มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้บรรยายอะไรเยอะหมายถึงว่ามันจะเล่าละเอียดไม่ได้แล้วก็พวกแง่มุมลบๆทั้งหลายนะครับเช่นการปอบบัญชีการแต่งบัญชีเนี่ยก็ ก็ขออนุญาตที่จะไม่พูดละกันเพราะว่าพอดแคสต์ผมก็ไม่รู้ใครฟังบ้างนะเดี๋ยวผูบริหารมาฟังแลวเดี๋ยวเขาจะฟ้องผมนะครับแต่เม่ี้เป็นคอร์สปิดผมก็พูดได้นะยกตัวอย่างความจริงก็เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละนะครับแต่ก็ความจริงเราก็ต้องให้เกียรติบริษัทด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เขาทําไม่ดีเขาอาจจะออกไปแล้วก็ได้นะครับก็ก็เลยอาจจะอาจจะบีตัดตัดทอนไปบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวจะได้ เข้าใจกันนะครับที่พูดนอกเรื่องมาเ่ยเพราะว่าจะพักซึ่งอันนี้พักเสร็จแล้วนะอ่ะต่อไปนะครับเป็นเจ้าหนี้การค้าอันนี้เรามาดูฝั่งหนี้บ้างนะครับหนี้สินเนี่ยมันก็จะมีหนี้สินระยะสัน้นก็คือต้องชําระใน1ปีแล้วก็หนี้สินระยะยาวก็คือต้องชําระมีวงมีมีขอบเขตการชำระมากกว่า1ปีขึ้นไปนะครับซึ่งผมก็จะยกมาแต่ตัวสําคัญตัวหนี้สินระยะสั้นเนี่ยผมขอจะเจาะไปที่เจ้าหนี้การค้านะครับ เจ้าหนี้การค้าเนี่ยเกิดจากการซื้อของเงินเชื่อก็เหมือนเมื่อกี้มันมีลูกหนี้การค้าใช่ไหมลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์เพราะว่าเราคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากมันในอนาคตก็คือคาดว่าเขาจะต้องชําระหนี้ให้เราแต่เจ้าหนี้การค้าเนี่ยเป็นหนี้สินเพราะว่าเราจะต้องเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้เขาในอนาคตก็คือเราจะต้องจ่ายเงินเขานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็เกิดจากการซื้อของเงินเชื่อนะครับโดยทั่วไปเจ้าหนี้การค้าเนี่ยจะไม่มีพาระดอกเบี้ยโดยทั่วไปนะครับยกเว้นกรณีเดียวก็คือพวกกรณีทรัส c e i p t นะครับ trust r e c e i p t คืออะไรนะครับเราจะย่อว่า TR นะ TR เนี่ก็หมายถึงว่าสมมติเราไปซื้อของเงินเชื่อมานะครับได้เครดิตมา3เดือนแล้วเราหมุนไม่ทันอ่าเราหมุนไม่ทันใช่ไหมตัวของเราเนี่ยก็สามารถเอาเอายอดยอดเครดิตนี้เนี่ยไปธนาคารแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเรามียอดเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับก็จะเหมือนกู้เงินระยะสั้นเอาไปจ่ายก่อนนะแล้วก็ตัวธนาคารเนี่ยก็จะมาเราก็ต้องทยอยจ่ายธนาคารทีหลังแต่มันก็จะมี t trust receipt ก็คือมันจะต้องมีดอกเบี้ย ด้วยนะครับผมจำได้ว่าคนที่ใช้ t r u s t d C ที่ผมเคยแกะแล้วเห็นบ่อยๆก็คือคามานะครับใครอยากจะอ่านก็ลองไปอ่านในคามาดูได้ปัจจุบันก็น่าจะยังใช้อยู่นะครับหมายถึงว่าแล้วแต่บริษัทด้วยนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะถ้าบริษัทไหนสภาพคล่องไม่ได้สูงมากเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ช่วยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถทำให้ชำระหนี้ได้ตรงเวลาแล้วก็ไปจ่ายดอกเบีย้ยอีกนิดหน่อยให้กับธนาคารนะครับ สิ่สงสำคัญของเจ้าหนี้การค้านะครับก็คือต้องติดตามความเสี่ยงสภาพคล่องว่ามีเงินพอจะชําระเจ้าหนี้การค้าหรือเปล่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเปรียบเทียบระหว่างเจ้าหนี้การค้าก็คือต้องเปรียบเทียบกับสินทรัพย์หมุนสินทรัพย์ไม่หมุนสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยมันควรจะมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนเนะเพราะว่าสมมติว่าถ้าธุรกิจไม่ได้ทาอะไรเลยใน1ปีเนี่ยแล้วก็เอามาเทียบกันนะครับแล้วก็เอามาเทียบกันเนี่ย ตัวสินทรัพย์ที่เรามีเนี่ยมันควรจะใช้นี้ทั้งหมดได้ภายใน1ปีนั้นอ่าใช่ไหมสมมติว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับมันก็ควรจะดีกว่าเพราะว่ามันควรจะจ่ายได้ทั้งหมดที่เราเป็นนี้สินเขาอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนเรามี5000ล้านแต่นี่สินหมุนเวียนเรามีหมื่นล้านนี่แปลว่าเราจะต้องหาเงินให้ได้อีกห้าพันล้านภายใน1ปีก็อาจจะยากไปนะครับแต่ถ้านี่สินหมุนเวียนเรามีแค่200้ล้านแต่สินทรัพย์หมุนเวียนเรามีพันล้านก็สบายสบายสบาย,สบายเนอะนะครับก็น่าจะมีพอจอ ตัวของเครดิตนะครับเครดิตนานเนี่ยช่วยเพิ่มสภาพคล่องด้านการลงทุนนะครับเพราะว่าตัวของเจ้านี้การค้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรล่ะ การเอาเงินเขามาทำธุรกิจก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินแต่เราขอไม่ขายได้ยกตัวอย่างอย่าง c p o จะชัดมากก็คือเขาจะมีเครดิตเทอมประมาณ60วันใช่ไหมครับแต่เขาขายไปแล้วอะซื้อมาแรกก็ขายไปแล้วนะครับแปลว่าเขาได้เงินไปหมุนตั้งหกวันแน่นะครับก็จะเป็นช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มสภาพคล่องด้านการลงทุนนะครับสังเกตว่า CPO เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่จะกู้เงินตอนเทคกิจการเป็นหลัก เนาะหมายถึงว่าเขาก็จะกู้เงินไปจอดซื้อกิจการนู่นนี่แต่พอที่เขาจะขยายธุรกิจเองเนี่ยเขาไม่ค่อยกู้นะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีเงินหมุนค่อนข้างเยอะจากเจ้าหนี้การค้าอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเป็นจุดเด่นของเขาว่าธุรกิจที่มีซื้อเงินเชื่อขายเงินสดพวกนี้จะมีเงินหมุนเวียนเยอะเวลาไปขยายธุรกิจมันจะไม่ต้องหาเงินมันมันไม่ต้องหาซอร์สของเงินมากนะครับก็จะทาได้ค่อนข้างง่ายนะครับต่อไปนะครับก็ เหนื่อยมากเลยอะเป็นเทปที่เหนื่อยมากเลยแล้วก็คิดถึงอนาคตว่าต้องพูดอย่างนี้อีก3 4เทปหรอโอ้โหยากจังเลยเนะการทางพอดแคสต์เนี่ยมีคนฟังไหมเนี่ยถ้าไม่มีคนฟังเดี๋ยวครั้งหน้าจะย่อแบบเหลือ10นาทีนะแต่พูดค้าๆเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงๆอันนี้เหนื่อยแบบเหนื่อยมากนะครับเหมือนไปเลคเชอร์เลยเงินก็ไม่ได้พูดละเศร้าจังอ่ะนี่สิระยะยาวนะครับนี่สิระยะยาวก็พวกคุณกู้นะครับเงินกู้ธนาคารที่มีระยะการชําระหนี้มากกว่า1ปีนะครับส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยจะเป็นการกู้ยืมเพื่อขยายธุรกิจนะครับ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คือเราจะต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับโครงการด้วยนะครับบางโครงการเนี่ยนะครับไปกู้หนี้ระยะสั้นมาทำมาทำโครงการระยะยาวอันนี้ไม่โอเคนะครับอันนี้ไม่โอเคมันดูไม่สมเหตุสมผลกันนะครับเพราะว่าหนี้สินระยะสั้นมันจะมีดอกสูงกว่าโดยปกตินะครับแต่เขาไปกู้มาใช้ระยะยาวแบบนี้มันก็จะทําให้ผลตอบแทนมันต่ํานะครับแล้วก็อาจจะแสดงถึงเครดิตของบริษัทด้วยที่ ที่ไม่ดีเพียงพอที่จะทําให้สามารถกู้ระยะยาวได้นะครับอ่ะซึ่งตัวโครงสร้างหนี้สินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจนะครับอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งว่า IDE ตามกว่า1.5เท่า DE 1เท่าเนี่ยไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางธุรกิจอะ่ะ d ดมันต้องสูงโดยธรรมชาติแต่ชัดเจนสุดก็คือกลุ่ม finance นะครับกลุ่มธนาคารนะครับเพราะว่าสินค้าของเขาอะก็คือเงิน ซึ่งก็คือหนี้สินเพราะเขาไปกู้เงินมาใช่ไหมอย่างระดมทุนจากประชาชนก็ถือเป็นหนี้สินเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีดีสูงมาก5เท่า10เท่านี่ถือว่าปกติมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไอ้นี่นะมันไม่ได้แย่นะหรือว่าธุรกิจบางอย่างที่ดีจะสูงมากด้วยปกติเช่นธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยธรรมดามากนะครับเราจะเห็นโรงไฟฟ้าดี34สามสี่ห้าเท่านเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่าโรงไฟฟ้าเป็นเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงมากแล้วก,แวก็แล้วก็เก็บ ผลตอบแทนระยะยาวนะครับดังนั้นมันจะไม่สามารถแบบดีต่าๆได้เพราะว่ามันไม่มันไม่มีเงินไปลงทุนนะครับมันก็ต้องกู้นะครับก็วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนด้วยดีอ a เลโเป็นหลักนะครับแล้วก็วิเคราะห์สภาพคล่องด้วยอินเทรสโคเวเดชเรโชนะครับซึ่งเดี๋ยวน่าจะมีกลับมาย้อนสอนเนาะสอนสอนไหมมีปะวะถ้าไม่มีเดี๋ยวก็จะพูดให้สรุปให้ลวกันนะครับอ่ะโอ้โหเห็นเนื้อหาแล้วเหนื่อยใจจังอ่ะต่อไปนะครับก็ ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับสุดท้ายแล่าหัวข้อสุดท้ายในสำนวนนี้นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนที่มาจากการระดมทุนแล้วก็ส่วนที่มาจากกําไรสะสมนะครับ ส่วนที่มาจากการระดมทุนเนี่ยนะครับก็จะมีหุ้นที่เรียกชาระแล้วนะครับส่วนเกินมูลค่าหุ้นหุ้นจากการซื้อหุ้นคืนอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดให้ละกันเพราะว่ามันไม่ได้สาคัญขนาดนั้นหรอกนะครับก็เอาให้รู้ว่าเออมันเป็นเงินที่จากการขายหุ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปเจาะดูได้ว่ามีการซื้อหุ้นคืนไหมมีการขายที่เท่าไหร่ของราคาพานะครับซึ่งันี้ไม่ค่อยสําคัญส่วนที่สําคัญเนี่ยมาอยู่ส่วนของกําไรสะสมนะครับกำไรสะสมเนี่ยก็คือสมมุติว่าปีเนี้ยเราทํากําไรได้100บาท แต่เราจ่ายปันผลไปแค่50บาทอีก50บาทเนี่ยมันก็จะเข้าเป็นกําไรสะสมซึ่งกําไรสะสมเนี่ยมันก็จะต้องมันก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่ง โดยกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายไว้ก่อนนะครับว่าจะต้องจัดสรรจกำไรสะสมเก็บไว้เท่าไหร่นะครับบางทุนคือเขาจะเขาจะไม่ให้ปันผลจนหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีปัญหาโน่นนี่นั่นจะไม่มีเงินจ่ายนะครับเขาก็เลยจะให้มีการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายไว้ก่อนจนได้เพียงพอตามกฎหมายแล้วถึงจะสามารถจ่ายจ่ายปันผลออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยกำไรสะสมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่าธุรกิจเนี่ยมีการเก็บเงินไว้มากเท่าไหร่นะครับ ซึ่งจะบอกว่าลักษณะหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือธุรกิจที่จ่ายันผลน้อยเนี่ย ROE จะตกลงอย่างต่อนเนื่องนะครับเนื่องจากกําไรสะสมเนี่ยที่มันวิ่งเข้ามาที่ที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับมันจะทาให equity หรือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับทำให้มันสูงขึ้นแต่ส่วนของกําไรเนี่ยมันโตตามไม่ทันนะครับ ROE ก็จะตกต่ำต่ำไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะว่าคนที่ถือเงินไ้แล้วไม่เอาไปทำอะไรอ,อื่นนะครับก็ใช้นี่อย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าใช้อ่อ เก็บไว้ดองไว้อย่างเดียวนะครับไม่อยากให้พูดหรือหุ้นก็อันนี้ก็ต้องเป็นข้อที่ต้องระวังว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่เพราะว่าคุณไม่ขยายธุรกิจแต่คุณไม่จ่ายเงินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรืออีกข้อหนึ่งก็คือเออกำไรเนี่ยนะครับกำไรเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่บอกได้ว่าจะมีปันผลพิเศษหรือเปล่าหรือว่าจะจ่ายปันผลได้เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราสมมุติว่าปีนี้เนี่ยนะครับเรากำไรร้อยหนึ่งนะปีนี้เรากำไรร้อยหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็ ไปห้าสิบบาทนะครับเราก็เหลือกำไรสะสมอีกห้าสิบาทซึ่งปีหน้าสมมติเราก็ได้เราได้กำไรร้อยหนึ่งเท่าเดิมเนี่ยแต่เราอาจจะปันผลร้อยห้าิก็ได้เพราะว่าเรามีกำไรสะสมเก่าอยู่นะครับที่เราสามารถปันผลได้ดังนั้นเนี่ยธุรกิจไหนที่มีเงินสดมากๆอ่านักลงทุนเขาจะไปดูกำไรสะสมกันว่ามีกำไรสะสมเยอะหรือเปล่าถ้ามีกำไรสะสมเยอะก็อาจจะปันผลพิเศษได้ซึ่งก็น่าจะเป็นแง่ดีของธุรกิจประมาณนี้นะครับโอ้ยเจ็บคอมากนะครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็เรื่องของ งบส่วนของผู้ถือไม่ใช่งบแสดงฐานะทางการเงินก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับซึ่งเหนื่อยมากนะครับยอมรับว่าเหนื่อยมากแล้วก็ถ้าใครฟังอยู่ถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงนูหน่อยนะนูสัญญาว่านูจะเป็นเด็กดีถ้าใครฟังอยู่นะครับช่วยคอมเมนต์นิดนึงว่าชอบไม่ชอบอยังไงฟังรู้เรื่องโอเคไหมหรือว่ายัางไงเอาง่ายๆคืออยากได้レスปอนหน่อยครับว่ามีคนฟังคือถ้าคนมันไม่ฟังหรือว่ายอดฟังมันน้อยเนี่ย ยอมรับเลยนะครับว่าเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยคงต้องปรับลดเนื้อหาลงเพราะว่า1อาจจะไม่แมทกับคนฟังว่าคนฟังอาจจะไม่ต้องการรายละเอียดขนาดนี้หรือว่า2คือผมก็เหนื่อยด้วยเนาะมันอันนี้คือเหนื่อยจริงๆนะครับเสียงถ้าใครสังเกตคือเสียงคือเสียงแหบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าชอบถ้าโอเคต้องレスปอนหน่อยนะครับเพราะถ้าไม่レスปอน์ผมจะปรับลดเหลือสักอาจจะกำไรงบกำไรคาทุนอาจจะสรุปเหลือสัก20่บนาทีเลยนะครับเพราะว่ามันยาวมากแล้วผมไม่ค่อยไหวเพราะว่าวันนี้ผมอัดตั้ง4ีหเทปเนี่ยก็เหนื่อยมากจริงๆนะครับดังนั ขอเลเซอบอหน่อยละกันว่าชอบไม่ชอบยังไงยาวไปสั้นไปเนื้อหาตรงไหนน้อยไปมากไปยังไงนะครับก็ก็บอกกันได้นะครับจะได้ทราบด้วยว่าฟังนะครับผมผมขอดูยอดวิวยอดฟังอะไรประกอบด้วยละกันแล้วจะได้ตัดสินใจในการทําเนื้อหารต่อไปโอ้เทมนี้ยาวมากเหนื่อยเหนื่อยมากจริงๆนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์